นี่ก็อยู่ที่ไทโตดะนะครับกำลังสอนทำเรวิตงานทัดนะไม่เชิงสอนหรอกก็ให้น้องเขานั่งเขียนไปแล้วผมก็คอยไกด์ให้สอนปั้นแฟมิลี่ลองเปิดแฟมิลี่ให้ดูดิดกรุ๊ปไปก่อนไปดิดแฟมิลี่อันมันต้องเขียนเป็นคัสตอมแฟมิลี่ก็ไม่ยากเพราะว่าเขามีแบบอยู่แล้วก็ไม่ได้สอนอะไรมากเพราะว่าเบสิกเขาสอนเบสิกมาเยอะแล้วแต่มาไกด์ให้จุดที่แบบเป็นเทคนิคพิเศษเฉยๆนะโอเคอันนี้ก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับเพราะว่าเทรนที่ไทยตัวดาเขาจะเทรนครึ่งวันนะจริงๆแล้วแต่วันบางวันเขาก็จะจัดเวลาได้1วันนะบางวันก็ได้ครึ่งวันนะก็ต้องตามนั้นเพราะว่าตัวงานหาเงินเขาก็ต้องทำนะเราก็จัดคอร์สแบบยืดหยุ่นให้เขานะครับแต่ต้องต่อเนื่องแค่นั้นเองประเด็นนะคือช่วงนี้มันเข้าสู่ช่วงการทำไพลอตโปรเจกต์แล้วแหละนะครับมันจะไม่ต้องมานั่งสอนอะไรมากมายผมแค่นั่งไกด์ไลน์ให้นะครับเพราะว่าผมสอนเบสิกมาระดับหนึ่งแล้วนะแล้วพอถ้าเบสิกแน่นมันไปทำงานจริงมันจะง่ายนะที่เหลือก็คือเราก็ประสบการณ์นะครับของเราที่เราทำงานมาไปแนะนำเขาว่าเวลาเจอปัญหาต้องทำยังไงหรือมีเทคนิคแบบไหนที่จะทำงานได้ดีขึ้นไวขึ้นนะเรื่องพวกนี้มันสอนกันไม่ได้หรอกในคลาสปกตินะครับมันต้องเจองานจริงหรือทำงานจริงมันถึงจะนั่งชี้นั่งไกด์กันนะครับก็สนุกดีนะแต่ตอนบ่ายนี้จะออกไปกินขนมจีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาสอนซิงโคร 4D ต่อนะเรื่องกำลังสนุกเลยเรื่องการใส่ Resource Over Time นะครับดูว่าคอนกรีตแต่ละช่วงเวลาเนี่ยใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะก็เดี๋ยวเท่านี้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะก็ก่อนทำงานนะครับก่อนไปกินข้าวล้างจานการล้างจานนี้ดีนะทำให้เรามีสมาธิในการทำงานนะครับถามว่าล้างมือเดียวจะได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกถ่ายให้ดูเฉยล้างจานเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูน้องด้วยนะครับซื้อน้องมาจากเชียงใหม่ชวนชมกับกุหลาบไร้หนามนะสวยงามนี่อยู่ร้านขนมจีนน้ำยาป่าปลาช่อนเป็นขนมจีนขึ้นชื่อที่นี่นะก็อร่อยดีอยู่แถวรามอินทราจะกินข้าวน่ากินมากคนเยอะด้วยนะอันนี้ก็ตกเย็นแล้วนะครับ20:50ละตอนบ่ายก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยนอนหลับเพราะว่าปวดหัวนะครับประชุมทีบีมก็ไม่ได้ไป อันนี้เขามีถ่ายรูปกันด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันเหมือนเราจะเป็นไข้อะแล้วก็กักตัวเองไว้ก่อนดีกว่านี่ตอนกลางคืนเนี่ยงานตอนกลางคืนผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการอัพคลิปสอนนะแล้วก็โพสมีคอนเทนต์ดีๆก็ไปโพสนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็เรียนมีเดี๋ยวเรียน Photoshop ด้วยนะถามว่าบีมคอนซัลท์ต้องมาเรียนอะไรขนาดนี้เนี่ยเรียน Photoshop ผ่าน Udemy นะครับก็ไว้ใช้ทำมาหากินนะยุคนี้ก็มันติด tasking นะครับ ทำการตลาดด้วยขายของด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ1วันนะครับ1วันงานบีมคอนซัลท์นะไปแล้วครับ